ทีนี้วันนี้ท่านผู้ชมคงจะเริ่มเห็นนะคะว่าจะมีการออกมาตั้งคําถามจากหลายๆเพจดังในโซเชียลนะคะว่าตอนนี้ดูเหมือนมีปัญหาเรื่องเตียงอีกแล้วหรือเปล่าอลองไปดูเลยนะคะอย่างเช่นเพจหมอแลบพันดาอินบ็อกซ์แตกคนไม่ได้เตียงนอนรอที่บ้านเพียบเลยจะวิกฤตแล้วนะเพจดราม่าแอดดิกก็เหมือนกัน,นะคะ่ะมีคนติดต่อมาว่าหาเตียงไม่ได้หลายวันพัง,งาบพัง,งาบกันแล้ววันหนึ่งครึ่งร้อย ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นเฟซบุ๊กของนายแพทย์จิรรุธท่านเป็นกุมารแพทย์โรคระบบหายใจค่ะบอกว่าสั่งโรงพยาบาลเพิ่มเตียงด้วยปากจากนอกโรงพยาบาลใครก็สั่งได้หน้างานจริงเป็นยังไงเคยรู้บ้างไหมเอะปรากฏตอนนี้เรากลับไปอยู่ในจุดที่เราต้องหาเตียงกันอีกแล้วหรือเปล่า <c oughs> เราเคยมีจุดนั้นแล้วก็คงจํากันได้กรณีของคุณอัพที่ไปฟ้องอยู่เนี่ยค่ะใช่ฮะฟ้องว่าการบรหิหารจัดการของภาครัฐมีส่วนทําให เขาเสียชีวิตอะครอบครัวเขาไปฟ้องแล้วคุณหมอเจรารุตก็ตั้งประเด็นด้วยว่าเอาเตียงเนี่ยนอกจากเตียงจะไม่พอหมอจะไม่พอด้วยําไปหมอนี่จะไม่พอยิ่งกว่าเตียงซะอีกอะค่ะล่าสุดนะคะท่านอธิบดีกรมการแพทย์คุณหมอสมศักดิ์อัคขศินยอมรับเลยนะคะเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเต็มเกือบทุกแห่งในกลุ่มผู้ป่วยสีแดงและสีเหลืองสาเหตุก็คือว่าคนป่วยมันมากอะค่ะแล้วมันก็มากมาก,มากไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่นะคะ ข้อมูลการครองเตียงล่าสุดจากกรมการแพทย์ไปดูกันทะผู้ชมคะ่ะวันนี้มีเปิดเผยออกมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่คือเตียงว่างแถบขวาสุดนะคะตอนแรกบอกว่าเอ๊พื้นที่กรุงเทพเหลือ20เตียงก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ท่านผู้ชมดูแถบขวาสุดค่ะเตียงว่างเหลืออยู่เท่านี้นะคะ ก็ไม่รู้ท่านที่เชี่ยวชาญมองว่าจะมากหรือจะน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่เห็นบอกว่าทางกรมการแพทย์เดี๋ยวจะไปหารือกับกรุงเทพมหานครบริหารจัดการในการรับผู้ป่วยใหม่อีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันก็คือโคษกสอบอกคคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินค่ะลองฟังเสียงคุณหมอระหว่างถแถลงช่วงเที่ยงวันนี้นะคะศักยภาพของภาครัฐแน่นหมดแล้วครับ แต่ไงก็ตามแต่ของภาคเอกชนก็ไม่ใช่ว่าจะมีเตียงว่างเพราะฉะนั้นจะต้องมีหนทางใหม่ในการที่จะคุยกันส่วนที่จะเป็นคอขวดก็คือจะไม่มีบุคลากรทางภาครัฐเพียงพอที่จะมาดูอันนี้ก็เปิดช่องทางอีกทีหนึ่งว่ายังมีบุคลากรที่เป็นทางด้านการแพทย์ อยู่ทางโรงพยาบาลเอกชนต้องใช้วิธีเอาของภาคกำลังภาคเอกชนมาดูในสถานที่ที่รัฐจัดวางไว้เนี่ยเรากำลังเจอสถานการณ์ที่เป็นลักษณะของสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้ก็จะต้องใช้รูปแบบใหม่ๆเข้ามา ยอมรับเลยนะคะใช้คําว่าวิกฤตเลยค่ะสำหรับคุณหมอทวีสินวิษณุโยทินบอกว่าวิกฤตโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพราะว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผู้ป่วยหนักในกรุงเทพเนี่ยนะคะมีมากถึง210คนหรือคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งอะค่ะจากจํานวนผู้ป่วยหนักทั้งหมดที่433คน วันนี้ที่ประชุมสบกสบคก็ปรับแผนรองรับกลุ่มผู้ป่วยหนักมอบหมายให้กรุงเทพมหานครกระจายผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวไปอยู่ฮอสพิท ا จะได้เพิ่มพื้นที่เตียงในโรงพยาบาลและปรับพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนรวมไปถึงจัดตั้งเตียง ICU สนามด้วยนี่คือเรื่องเตียงบริหารจัดการเตียงแต่อย่างที่บอกนะคะว่าที่หนักกว่าเตียงอีกก็คือคนเตียงนี่ยังอาจจะพอง,งอกได้บ้างแต่คนเนี่ยค่ะการจะมีบุคลากรที่มาดูแลทั้งคุณหมอคุณพยาบาล มันไม่ใช่สร้างกันขึ้นมาได้ภายในวัน2วันทํำยังไงเรื่องบุคลากรเห็นทางคุณหมอทวีสินบอกว่าสปกอสบคหารือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจะส่งบุคลากรมาช่วยดูแลแล้ว